สวัสดีครับผมซิมช่อง Book for Life นะครับวันนี้ก็จะขอนำหนังสือแปลเล่มหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะครับเป็นหนังสือขายดีที่ติดอันดับขายดีในหลายร้านหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อยาวมากชื่อว่าคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้หนี้20ล้านจึงหายไปเขียนโดยคุณโคอิเกะฮิโรชิโดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็มาว่ากันเลยนะครับก่อนอื่นหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแต่งหรือนิยายที่ผมเพิ่งบอกไว้เมื่อกี้นะครับโดยอิงจากชีวิตจริงของผู้เขียนคือคุณโคอิเกะฮิโรชิคุณโคอิเกะเนี่ยเขาเริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังตั้งแต่อายุราวๆ20ปีพอทำงานผ่านไป7ปีคุณโคอิเกะก็สามารถเก็บหอมรอมริบจนสามารถกลับมาเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่ตัวเองเคยใฝ่ฝันไว้ที่เมืองเซนไดที่บ้านเกิดของเขานะครับในประเทศญี่ปุ่นทว่าหลังจากเปิดร้านยอดขายกลับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ทำให้ต้องกู้เงินทั้งในนอกระบบและในระบบมาโปะอยู่บ่อยครั้งลงเอยด้วยการเป็นหนี้ถึงประมาณ20ล้านเยนซึ่งก็ราวๆ6ล้านบาทนะครับในอายุที่เพียงแค่36ปีคุณโคอิเกะพยายามหาทางออกด้วยการไปปรึกษาสถาบันการเงินแต่ทุกที่กลับบอกว่าช่วยเหลืออะไรไม่ได้นอกจากจะต้องยอมเป็นบุคคลผู้ล้มละลายเท่านั้นในวันที่ทุกอย่างกำลังมืดมนคุณโคอิเกะก็ยืนร้องไห้ด้วยความระทมทุกข์ระหว่างอาบน้ำตอนนั้นเขาพูดกับตัวเองว่าถ้าทุกอย่างจบสิ้นลงก็ดีนะสิจากนั้นเขาเหมือนได้ยินเสียงตอบกลับมาจากในตัวของเขาเองว่าอย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้นะเขาจึงพูดกลับไปด้วยความขมขื่นว่าไม่รู้จะหันไปพึ่งใครแล้วปู่ย่าตาทวดใครก็ได้จักรวาลช่วยผมด้วยทันใดนั้นจักรวาลในรูปลักษณ์ของตัวประหลาดที่ไว้ผมทรงโมฮอคก็ลอยออกมาจากฝักบัวพร้อมถามคุณโคอิเกะว่านายเรียกฉันเหรอแล้วคุณจักรวาลที่ว่าเนี่ยก็มาไม่มาเปล่าจักรวาลผู้นี้มีความดุดันชอบตะคอกทั้งนำกฎทั้งหลายเพื่อมามอบให้โคอิเกะเพื่อเปลี่ยนชีวิต15ข้อต่อไปนี้คือกฎคร่าวๆของจักรวาลอันน่ามหัศจรรย์ที่อยากให้ลองไปทดลองทำนะครับมาว่ากันเลยกฎข้อที่1เลิกพูดคำพูดที่ไม่ดี3แบบแล้วเปลี่ยนมาพูดถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้กลายเป็นคำพูดติดปากคำพูดไม่ดีแบบแรกคือคำพูดที่ทำร้ายตัวเองเช่นขายไม่ดีทำไม่ได้ใช้หนี้ไม่ไหวคำพูดไม่ดีแบบที่2คือคำพูดอ้อนวอนเช่นขอให้ใครมาช่วยด้วยเถอะคำพูดไม่ดีแบบที่3คือคำพูดเพ้อฝันเช่นอยากมีรายได้ปีละ20ล้านบาทคำที่ควรพูดเริ่มต้นด้วยการสั่งความปรารถนาให้ชัดเจนกับจักรวาลจากนั้นรอคอยด้วยความเชื่อมั่นอย่างมีความสุขและปล่อยวางว่าสิ่งที่ปรารถนาจะกลายเป็นจริงในที่สุดกรณีของโคอิเกะก็คือเขาพูดว่าผมใช้หนี้หมดภายใน10ปีและมีความสุขเรียบร้อยแล้วกฎข้อที่2อย่าพูดคำว่ามันไม่มีทางราบรื่นหรอกหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงนี้จนเป็นคำพูดติดปากจักรวาลจะมีหลักในการขยายพลังงานของคำพูดให้มีกำลังแรงขึ้นโดยไม่มีความรู้สึกส่วนตัวใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามหากความเชื่อพื้นฐานว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ก็จะได้พบเจอความทุกข์ต่อไปไม่จบไม่สิ้นโลกที่ปรากฏตรงหน้าเป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างขึ้นมาเองแต่จะมีคำใบ้ส่งเป็นระยะระยะให้ทดลองทำสิ่งที่ผ่านเข้ามาหลายๆครั้งมันจะนำพาผลลัพธ์ที่สุดยอดมาให้ในบั้นปลายกฎข้อที่3มันพูดขอบคุณเป็นประจำแล้วความปรารถนาจะเป็นจริงได้โดยง่ายความหดหู่วิตกกังวลเป็นทุกข์หรือความรู้สึกเชิงลบใดๆก็ตาม
ทำให้จิตเศร้าหมองและเป็นตัวบล็อกสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ววิธีที่จะช่วยทลายบล็อกที่อุดตันคือการหมั่นพูดขอบคุณจะเอ่ยปากออกมาหรือพูดในใจก็ได้รวมไปถึงการพูดคำว่ารักนะสลับกันไปมาในหนังสือบอกว่าเมื่อคุณพูดขอบคุณได้ครบ 50,000 ครั้งเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมหาศาลกฎข้อที่4เอาชนะความกลัวที่จะไม่สมหวังด้วยการท่องคำว่าเยี่ยมเลยช่วงเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฝังรากอยู่ในจิตใต้สำนึกและกำลังแสดงผลออกมาในปัจจุบันนั้นบางทีก็ต้องใช้เวลาบ้างจึงไม่ต้องเป็นกังวลเป็นช่วงของการทดสอบหรือวัดใจให้จิตใต้สำนึกคุ้นเคยกับความเชื่อใหม่เพื่อให้ผลลัพธ์ใหม่ๆแสดงตัวออกมาหากยอมตัดใจว่าสิ่งที่ปรารถนาไว้คงไม่มีทางเป็นจริงได้แล้วล่ะก็เมื่อนั้นความปรารถนาของคุณก็จะหลุดลอยไปอย่างง่ายดายกฎข้อที่5เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้ากับความปรารถนาของเราและพูดคำว่าสำเร็จแล้วแค่นี้ความปรารถนาก็เป็นจริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นแผนการจากจักรวาลไม่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาทั้งเรื่องที่เรามองว่าดีหรือไม่ดีเป็นหนทางที่จะนำพาเราไปสู่ความปรารถนาที่ตั้งไว้เสมอพลังงานทุกรูปแบบจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อได้รับความเชื่อมั่นหากคุณยอมรับโอบรับรู้สึกรักเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีความปรารถนาก็จะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนกฎข้อที่6คนที่พูดจาหาเรื่องคือคนที่สะท้อนความกลัวในใจของเราบ่อยครั้งที่เมื่อคุณตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงมักจะมีคนใกล้ชิดเพื่อนหรือคนอื่นๆมาพูดจาหรือวิจารณ์เพื่อบั่นทอนกำลังใจของคุณพึงระลึกไว้ว่าหากคุณรู้สึกโกรธหงุดหงิดหรือรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นใดๆก็ตามนั่นเป็นเพราะลึกๆแล้วคุณก็คิดเหมือนกับที่เขาพูดออกมาจริงๆวิธีที่จะช่วยให้อะไรๆดีขึ้นก็คือการยิงลำแสงแห่งรักไปให้กับทุกๆคนที่คุณพบรวมไปถึงการเป็นมิตรกับตัวเองซึ่งก็อาจทำได้ด้วยการยิ้มให้ตนเองหรือพูดคุยกับตัวเองในกระจกกฎข้อที่7ทำให้เงินเก็บในจักรวาลเพิ่มขึ้นด้วยคำพูดว่ากริ๊งกริ๊งจนเป็นคำพูดติดปากจักรวาลชอบให้เงินหมุนเวียนไปหมายถึงบางครั้งจำเป็นต้องจ่ายออกไปเพื่อการลงทุนที่หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการลงทุนเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาก็จะเป็นเงินที่มากขึ้นนอกจากนั้นจงจินตนาการว่าเงินในบัญชีของจักรวาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกเวลาและการพูดกริ๊งกริ๊งคล้ายเสียงเหรียญที่ตกกระทบก็จะส่งผลให้บัญชีในโลกจริงเพิ่มขึ้นได้ไวอีกด้วยกฎข้อที่8จงมองสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วพูดว่าทั้งหมดนั่นคือฉันเองทุกคนล้วนสร้างและมีจักรวาลเป็นของตัวเองดังนั้นผู้ที่อยู่รอบตัวคุณสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ณตอนนี้คือส่วนหนึ่งของพลังงานของคุณเองคนที่เป็นทุกข์จึงมักเจอแต่คนที่ไม่ดีโชคไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีในทางกลับกันคนที่มีความสุขเปี่ยมไปด้วยความรักและการกตัญญูรู้คุณจึงพบแต่คนดีๆโชคดีและเหตุการณ์ต่างๆก็ยังเป็นใจอีกด้วยดังนั้นไม่ว่าจะพบใครอะไรหรือครอบครองสิ่งไหนจงคิดเสมอว่าทุกอย่างเป็นตัวของคุณเองและดูแลโดยใส่ความปรารถนาดีอย่างที่สุดอยู่เสมอข้อที่9ทำให้ความปรารถนายากๆเป็นจริงด้วยคำพูดเรียกความสามารถทุกวันจนติดปากเมื่อคุณปรารถนาสิ่งใดก็ตามความสามารถที่จำเป็นในการทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ก็จะผุดขึ้นมาไม่ใช่ในทางตรงกันข้ามกันดังนั้นเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือต้องทำงานบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยให้คุณบอกจักรวาลไปเลยว่าความสามารถจะผุดขึ้นมาและพึงระลึกไว้เสมอว่าความสามารถของมนุษย์นั้นไร้ขีดจำกัด
กฎข้อที่10หากความปรารถนาไม่เป็นจริงในเวลาที่กำหนดไว้ให้พูดว่าสำเร็จแล้วแค่นี้ก็ได้ดอกเบี้ยแล้วเมื่อประสบเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดก่อนที่จะก่นด่าตัวเองหรือแทนที่จะคิดว่าไม่เห็นจะสมหวังเลยแค่ให้คิดว่าจักรวาลเองก็มีระบบที่คิดเรื่องดอกเบี้ยให้กับคุณด้วยดังนั้นจงทำต่อไปแล้วในบั้นปลายสิ่งที่ได้มาจะประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดคิดไว้เพราะจักรวาลจะรวมดอกเบี้ยให้คุณไว้แล้วเช่นเดียวกันกฎข้อที่11เวลาไปไหว้ศาลเจ้าให้พูดคำว่าขอบคุณที่ช่วยเหลือไม่ใช่ไปขอพรจงไปไหว้ศาลเจ้าซึ่งในหนังสือเป็นประเทศญี่ปุ่นที่เขานิยมไปศาลเจ้าเพื่อขอพรกันนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นที่คุณอยู่อาศัยแทนที่จะดั้นด้นเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังที่อยู่ไกลแสนไกลเมื่อได้ไปไหว้ก็ให้บอกชื่อนามสกุลที่อยู่ของตัวเองจากนั้นก็ถ่ายทอดความรู้สึกรักเชื่อมั่นและขอบคุณไปด้วยไม่ใช่การไปขอนั่นขอนี่เพื่อให้สมหวังจากศาลเจ้ากฎพิเศษสำหรับความสัมพันธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนรักนั้นสำหรับผู้ชายต้องพูดว่าฉันเจ๋งมากที่ทำให้นางฟ้ามีความสุขอยู่เสมอสำหรับผู้หญิงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ชายทำให้มีความสุขและเอ่ยปากขอบคุณจากใจจริงเมื่อผู้ชายทำสิ่งใดๆให้กฎข้อที่12เลิกทรมานตัวเองด้วยการคิดว่าฉันมีความสุขอยู่คนเดียวแบบนี้จะดีเหรออย่างที่บอกว่าทุกคนล้วนมีจักรวาลเป็นของตัวเองการไปยุ่งย่ามกับจักรวาลของผู้อื่นโดยที่เจ้าตัวมิได้ร้องขอจึงเป็นการกระทำที่ไม่สมควรดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือการทำให้ชีวิตของคุณเองสมความปรารถนาไปเรื่อยๆและให้ตัวเองมีความสุขให้มากๆก็พอเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่คนรอบข้างในวันที่เขาต้องการคำแนะนำจากคุณจึงค่อยให้คำแนะนำออกไปอย่างเต็มที่กฎข้อที่13เมื่อเห็นของที่อยากได้ให้บอกตัวเองว่าเรามีเงินเหลือเฟือถ้าอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องเรียนรู้วิธีคิดแบบเศรษฐีจงวาดภาพชีวิตในฝันและรู้สึกถึงความสุขที่เปี่ยมล้นเมื่อเห็นของที่อยากได้จงอย่าพูดว่าไม่มีเงินอาจเปลี่ยนเป็นเรามีเงินเหลือเฟือแต่มันยังไม่จำเป็นในตอนนี้ถ้าอยากให้เงินเข้ามามากขึ้นก็ให้พูดว่าเรามีเงินเหลือเฟือแล้วพูดสิ่งที่ยืนยันต่อไปนี้เช่นเรามีเงินเหลือเฟือเพราะวันนี้เราได้กินข้าวแล้วหรือเรามีเงินเหลือเฟือเพราะวันนี้เราจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วเป็นต้นกฎข้อที่14เลิกพูดว่าหนทางข้างหน้ามีแต่ความมืดมิดและเปลี่ยนเป็นหนทางข้างหน้ามีแต่ความสว่างไสวไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่เพียงใดจงเชื่อมั่นไว้ว่าจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยให้คุณเชื่อมั่นจากก้นบึ้งของหัวใจด้วยเช่นเดียวกันกฎข้อที่15จงพูดว่าเราเจ๋งมากที่มีปัญญาจ่ายเงินวันละ10ครั้งเงินคือพลังงานเหมือนกับสิ่งของเงินอื่นมันจึงต้องการพลังงานเชิงบวกจากเราเช่นความรักความปรารถนาดีและความรู้สึกขอบคุณจากใจของเราด้วยจงดูแลเงินดูแลกระเป๋าสตางค์ให้สะอาดและเรียบร้อยจ่ายเงินออกไปและรับเงินเข้าด้วยความรู้สึกขอบคุณการพูดเล่นๆทำนองว่าเงินมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปไม่ได้ช่วยให้เงินเข้ามาหาคุณมากขึ้นจงเปลี่ยนเป็นเราเจ๋งมากที่มีปัญญาจ่ายเงินทุกครั้งที่ใช้ชำระจ่ายเงินรายเดือนออกไปหรือเมื่อซื้อของใดๆก็ตามเมื่อจ่ายออกไปแล้วก็พูดว่าขอบคุณนะไว้เจอกันใหม่แล้วพาเพื่อนๆมาด้วยล่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับเงินก็ค่อยๆนับเงินอย่างใจเย็นแล้วพูดว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านขอบคุณรักนะครับโดยคุณต้องใส่ความรู้สึกร่วมเข้าไปด้วยบทส่งท้ายผมขอสปอยตอนจบเลยแล้วกันครับว่าโคอิเกะสามารถชำระหนี้20ล้านเยนได้ครบถ้วนภายในระยะเวลา9ปีชายหนุ่มมีธุรกิจที่สร้างรายได้สร้างความสุขให้กับเขากับช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่าเดิม
รวมไปถึงได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมและมีลูกสาว2คนเรียกได้ว่าเป็นชีวิตในฝันของหลายๆคนเลยล่ะครับผมจะบอกว่าหลังจากที่อ่านหนังสือมากมายในช่วง3ปีที่ผ่านมาอยากบอกว่าทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะสามารถหาอ่านได้มากมายในหนังสือแนวจิตวิญญาณหรือไม่ก็เป็นหนังสือจิตวิทยาที่เน้นทางด้านจิตใต้สำนึกแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับแปลกแต่จริงที่แม้จะเคยอ่านเล่มอื่นๆมาบ้างแล้วแต่กลับชื่นชอบเล่มนี้เอามากๆผมชอบความง่ายความกระชับและความซื่อตรงที่ผู้เขียนสื่อออกมาด้วยถ้อยคำตรงๆไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยมากซึ่งอารมณ์ประมาณนี้จะหาไม่ค่อยได้จากฝั่งตะวันตกที่วิธีการเขียนดูจะย่นเยอะกว่าหนังสืออ่านได้ง่ายมากอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับสำนวนการแปลที่ยอดเยี่ยมสละสลวยของผู้แปลคือคุณอภิญญาเตชบุญไพศาลด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นนิยายกึ่งเรื่องจริงจึงมีภาพประกอบเป็นการ์ตูนน่ารักให้พักสายตาเป็นระยะและมุกตลกที่ทำให้อมยิ้มได้อีกด้วยไม่อยากจะบอกเลยว่าผมเสียน้ำตานิดๆให้กับตอนจบด้วยนะครับหากคุณอยากอ่านหนังสือเชิงจิตวิญญาณที่ใช้เวลาอ่านไม่นานแต่ได้ประโยชน์มากมายหรืออย่างตอนนี้คุณกำลังมีอุปสรรคใดๆในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหนังสือเล่มนี้จะมอบแนวคิดบางอย่างให้แก่คุณซึ่งควรค่าแก่การลงทุนอย่างแน่นอนหนังสือดีครับผมขอแนะนำเลยนะครับก็เนื้อหาหลักๆคงจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้หากว่าคุณสนใจที่จะฟังหนังสือเล่มใหม่ๆที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับกดติดตามเพจ Book for Life แล้วก็กดติดตามช่อง Book for Life ช่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้รับฟังก่อนใครนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีนะครับ